อันนี้ก็คือกินโปรตีนเชคนะคะขอกินสักแป๊บเดี๋ยวเปิดคลิปแป๊บนึงโอเคค่ะกลับมาแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ช่องของโมบายนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็ไม่ต้องบอกนะว่าวันนี้จะมาทำอะไรวันนี้ดูจากผมแล้วก็ชุดคุมอาบน้ำแล้วก็อันนี้ก็คือทุกอย่างเป็น everything is pink เป็นสีชมพูทุกๆอย่างจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นั่นก็คือเรื่องบาร์บี้เดย์ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเมคอัพเป็นบาร์บี้แบบเป็นคนปกติที่สามารถเดินออกไปข้างนอกได้เนาะเอาแบบไม่ได้แบบอายไลเนอร์ถึงคิ้วหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าเราจะเป็นบาร์บี้ที่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้แล้วกันนะคะโดยเราจะมีเล็บแต่งหน้ามาวันนี้เราจะแต่งหน้าเป็นแบบโทนชมพูแล้วก็จะแต่งกายแบบสีชมพูด้วยจริงๆอ่ะจะใส่ชุดสีฟ้าเป็นแบบกระโปรงแบบนี้แต่รู้สึกว่าพี่เนี่ยลองเซิร์ชซิว่าแบบบาร์บี้มันมีกระโปรงสีฟ้าหรือเปล่าพอเซิร์ชว่าบาร์บี้เอาท์ฟิตอะไรเงี้ยทุกอย่างเป็นสีชมพูแบบชมพูตะกอนแล้วก็รู้สึกว่าสีที่มันเป็นแบบหัวใจหลักของบาร์บี้อ่ะมันคือสีชมพูงั้นเราก็เลยจะเลือกชุดสีชมพูนะคะแต่งหน้าเบาๆโดยที่จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ออกจากนอกได้ล้อเล่นวันนี้เราจะมาแต่งแบบชมพูที่มีความแบบโกลว์ทองคือจะมีความแบบว่าสีทองแล้วก็สีชมพูคืออาจจะไม่ทองจ๋าแต่เป็นแบบกลิตเตอร์ชิมเมอร์สีทองอะไรอย่างนี้ก็เลยเรื่องมาจะเป็นลุคอารมณ์ประมาณนี้นะคะเป็นแบบชมพูพริ้งๆแล้วก็จะมีแบบกลิตเตอร์สีทองด้วยวันนี้จะเละหรือจะรอดจะเป็นยังไงก็ไปดูกันนะคะโอเคมาเริ่มกันที่การบำรุงผิวนะคะวันนี้เราจะใช้น้ำตบของแม็กตัวนี้ตัวดีที่เคยรีวิวไปในเรียลนะคะเป็น Radiant Hydration Skin Renewal Lotion เป็นแบบโลชั่นน้ำตบอะรู้สึกว่าใช้ตัวเนี้ยแล้วรู้สึกผิวหน้าเราแบบโกลว์แล้วก็ที่สำคัญอะเครื่องสำอางติดทนแล้วมันก็จะมีชิมเมอร์เล็กๆตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าอาจจะไม่เห็นเพราะมันเล็กแบบเล็กมากๆแต่กลิ่นมันจะแบบมีความไทยๆอะเหมือนกลิ่นมะลิอะนั่นแหละเรารู้สึกว่าแต่งหน้าแล้วติดทนขึ้นเมื่อใช้อันนี้นะคะคือทุกคนอาจจะงงว่าเราจะลงสกินแคร์ยังไงดีนะคะอันที่มันแบบบางเบาที่สุดเราจะเป็นอันดับแรกก็คงไม่มีอะไรบางเท่ากับน้ำตบแล้วนะคะทุกคนขออนุญาตตบหน้านึงโชว์เป็นชื่อน้ำตบเนาะเมื่อวันก่อนลงTikTok นะคะใครที่ยังไม่ follow ก็สามารถไป follow ใน TikTok ได้นะคะขึ้นตรงนี้ก็คือแบบว่าอยากทำ ASMR แบบว่า night routine เว้ยแล้วทีเนี้ยพี่ชมพูอีกแล้วและทีเนี้ยเราก็เลยลองลงเล่นๆดูสรุปยอดวิวคือเป็นแสนเลยทุกคนแสดงว่าทุกคนชอบดูอะไรที่มันเป็นแบบสกินแคร์หรือเมคอัพหรืออะไรต่างๆใช่ไหมนี่ก็เลยแบบทำสักหน่อยดีกว่าช่วงนี้ก็แบบอินบาร์บี้พอดีเอาจริงๆคือโมบายไปดูบาร์บี้กับเพื่อนๆมาแล้วนะคะแต่ว่าไปสายค่ะแล้วก็เข้าโรงไม่ทันเนาะตามภาษาเซอร์เทสแต่ว่ามันก็แค่เริ่มเรื่องแหละมันไม่ได้แบบเลยมาเยอะแต่ว่ารู้สึกว่าดูแล้วยังไม่จุใจพอถ้าวันนี้ว่างก็จะไปดูอีกอันนี้อาจจะมีสปอยนิดนึงนะคะไม่ใช่สปอยเนื้อเรื่องแต่ว่าเป็นแบบว่าความรู้สึกที่ดูจบแล้วกันเอาจริงๆมาตอนเข้าไปในโรงอ่ะคือแบบอะไรวะเนี่ยหนังอะไรวะ คือมันแบบว่ามันจำลองเมืองที่เป็นบาร์บี้ก่อนซึ่งมันก็จะมีอะไรที่แบบมันไม่สมจริงแบบคลื่นทะเลก็จะเป็นแบบแข็งๆเหมือนแบบเป็นบ้านบาร์บี้อ่ะกินน้ำก็กินแบบใส่แก้วธรรมดาไม่มีน้ำข้างในคือไม่มีแรงโน้มถ่วงไม่มีน้ำจริงๆในน้ำอะไรมีแต่พลาสติกขนาดทรายที่เขาเหยียบอ่ะเพิ่งไปดูมาว่าทรายเขาอ่ะก็ยังเป็นพลาสติกค่ะทุกคนเป็นแบบทุกอย่างเป็นบาร์บี้เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งเรื่องเลยหรือเปล่าสรุปอ๋อต้องดูไปจนจบก่อนเขาก็จะมีแบบว่าบาร์บี้เนี่ยไปอยู่ในโลกชีวิตจริงอะไรเงี้ยแล้วก็บอกไว้เลยว่าหนังเรื่องนี้ก็คือเป็นหนังที่ค่อนข้างแบบว่ามีปรัชญาชีวิตหรืออะไรที่มันเป็นความเป็นจริงที่ตีแผ่ของชีวิตของผู้หญิงหรือว่าใครหลายๆคนไม่จำเป็นว่าเป็นเพศหญิงก็ได้เป็นแบบทุกเพศอ่ะก็คือมันจะอยู่ในหนังเรื่องนี้หมดเลยซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเก่งมากที่เขานำเรื่องแบบนี้มาแบบว่ามาใส่ในหนังได้แล้วคือโมบายอ่ะเป็นคนชอบหนังที่มันแบบให้ข้อคิดหรือที่จะต้องดูแล้วจะต้องคิดตามอะไรเงี้ยคือจะชอบมากแล้วหนังเรื่องนี้ก็คือตอบโจทย์มากมันแบบเฮ้ยมันซึ้งอ่ะเอาจริงๆพูดแล้วขนลุกเลยอ่ะใครๆหลายๆคนคิดว่าแบบบิวตี้สแตนดาร์ดเรื่องนู่นนี่นั่นเอาจริงก็ยังจับใจไม่หมดก็เลยอยากจะไปดูเพิ่มคือเขาใส่เข้ามาในหนังเรื่องนี้แล้วก็ผสมผสานความเป็นบาร์บี้อ่ะ
รู้สึกว่าแบบครูเลือกที่จะตีแผ่ออกมาได้เก่งมากเลยอ่ะก็บอกเลยว่าเป็นหนังที่ดีที่ครูคนควรดูนะคะไม่ได้มีข้อติหรือให้ความคิดเห็นในขนาดนั้นแต่แค่ดูว่าชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยนั่นแหละใครที่ชอบดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากเข้าใจความแบบเป็นผู้หญิงมากขึ้นว่าเราจะต้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือในหนังก็คือจะบอกหมดเลยเหมือนมันจะมีซีนนึงที่แบบเขาพูดเรื่องแบบว่าเนี่ยผู้หญิงอะนะถึงแม้ว่าเราจะผอมแต่เราก็ไม่ควรผอมเกินไปเพราะว่าถ้าเราผอมแล้วก็โดนด่าเราอ้วนแล้วก็โดนด่าอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่แบบเรื่องจริงมากๆแบบมันแบบมากๆเลยอะไรเงี้ยเขาดีเนาะที่เขานำเรื่องแบบนี้แล้วก็มาตีแผ่ในแบบหนังเรื่องบาร์บี้ตอนนี้ฉันถึงไหนแล้วในการทาหน้าของฉันนะคะโมบายก็จะบำรุงให้หน้าชุ่มชื้นมากที่สุดเท่าที่จะชุ่มชื้นได้ แล้วก็ขอทาลิปเพราะปากแห้งเธอยัดเอาเป็นสีชมพูเลยอะจริงๆวันนี้เราน่าจะทำชาเลนจ์เป็นแบบเครื่องสำอางสีชมพูเนาะเพราะว่าเป็นบาร์บี้เมื่อก่อนชอบสีชมพูมากแต่ว่าพอโตมาก็จะมีสีฟ้าสีม่วงมาเจมๆอะไรอย่างเงี้ยบ้างแล้วก็ไปดูในโรงหนังมาทุกคนก็คือแต่งตัวเป็นบาร์บี้น่ารักอะมันแบบมันน่ารักอะไทยแลนด์เราดูสนุกมากขึ้นในการแบบแต่งตัวแนะนำแต่งตัวไปดูก็เลิศดีนี่กันแดดตัวดีตัวดังไม่ได้ใช้นานแล้วกลับมาใช้หน่อยนะคะเวลาหน้าสดอ่ะคือจะเป็นคนไม่ชอบลงครีมแล้วก็ไม่ชอบลงครีมกันแดดเลยอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบหน้าหนูก็จะหมองขึ้นเพราะว่ามันโดนแดดแล้วแบบยิ่งนั่งมอไซค์อ่ะยิ่งดูดีเห็นหน้าผากปะหน้าผากจะคล้ำกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าแดดประเทศไทยมันแรงแล้วก็ที่สำคัญที่จะพูดไปไม่ได้เลยนะคะกับหนังเรื่องนี้นั่นก็คือเพลงประกอบคือดีมากคือมูบายชอบบิลลี่ไอริชเลยแล้วแบบแล้วก็ไปดู MV เพลงนี้แหละคือแบบทัชใจมากอ่ะแบบแค่เปิดมาแบบว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรฉันถูกสร้างมาเพื่ออะไรฉันแบบเศร้าได้ไหมฉันร้องไห้ได้ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยมันแบบมันทัชใจมากทุกคนโอ้ขนลุกอ่ะแล้วแบบใน MV เพลงเขาอ่ะเป็นบิลลี่ไอริชแต่งตัวเป็นแบบค่อนข้างบาร์บี้เนาะผมตอนมัดผมแบบบาร์บี้ที่เคยทำอย่างเงี้ยใส่ชุดสีเหลืองแล้วก็เหมือนนางแบบว่าหยิบชุดที่เป็นชุดตัวจิ๋วๆอ่ะออกมาเป็นแบบชุดเหมือนบาร์บี้อ่ะแต่ว่าชุดนั้นมาเป็นชุดของบิลลี่ไอริชในแต่ละปีที่เขาแบบว่าทำงานในวงการบันเทิงมาเนาะไปอ่านอันนึงมาอันนี้เราจะลงเบสนะคะเย้คือน้องข่าวเกินอ่ะนั่นแหละก็ไปอ่านมาเขาก็บอกว่าคือบิลลี่ไอริชนะเขาก็มีหลายลุคมากแล้วเขาก็เคยมีดราม่าที่แบบว่าเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะออกแบบแนวบอยบอยเท่ๆใช่ปะแล้วแบบช่วงเนี้ยเขาก็จะสาวขึ้นเขาก็เป็นผู้หญิงกันเนาะเขาก็จะแต่งตัวสาวขึ้นนู่นนี่นั่นคนก็จังติดภาพลักษณ์เก่าเขาอยู่ว่าแบบเขาจะต้องใส่กางเกงใหญ่สีใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์แบบใหญ่ๆสีอะไรแบบนั้นน่ะแล้วมันก็รู้สึกว่าเขาก็คงแบบเสียใจแหละที่แบบเป็นตัวเองไม่ได้เนาะเพราะว่าลุคมันไม่ได้อยู่ตลอดอะแฟชั่นมันก็เร็วมากทุกๆอย่างคือมันเปลี่ยนไปแบบตามวัยนู่นนั่นนี่ซึ่งมันก็ค่อนข้างแบบรีเลทกับโมบายเว้ยคือโมบายแบบว่าเข้าวงมาสมัยเด็กๆมากๆก็จะมีความแบบชอบสีลุงใช่ปะชอบสีพาสเทลนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบพอโตหน่อยก็อาจจะชอบแต่งตัวแบบเป็นผู้หญิงมากขึ้นมีความเฟมินีนแบบก็องค์ก็อกใส่ดงใส่เดี่ยวอะไรเงี้ยแล้วพอคนที่เขาแบบติดภาพลักษณ์เราในสมัยก่อนแล้วเขาก็จะไม่ชอบหรือเขาก็จะแบบหายไปเพราะเขาว่าแบบมันไม่ใช่ลุคแบบที่เขาชอบเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยก็เคยปรับเปลี่ยนตัวเองแต่ว่ารู้สึกพอสุดท้ายแล้วมันก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราควรแคร์มากที่สุดคือตัวของเราคือมันก็เป็นเรื่องที่จริงนะที่จะมีคนคิดแบบนั้นว่าแบบเราแต่งตัวแบบนี้แล้วคนจะไม่ชอบเท่ากับแบบเดิมหรืออันนี้อาจจะไม่เข้ากับเราแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่บอกยากว่าเราจะต้องทำตัวหรือวางตัวแบบไหนอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็เลยพยายามแต่งตัวที่ตัวเองชอบที่สุดค่ะก็ จะรู้สึกว่าเรามีความสุขกับอะไรมากกว่าเดิมได้เยอะเลยใครที่ชอบอยากแต่งตัวแบบไหนแล้วรู้สึกว่าไม่มั่นใจแต่ว่าเราชอบอยากลองก็แนะนำว่าให้ลองเลยทุกคนไม่มีอันไหนผิดไม่มีอันไหนถูกเท่านั้นนี่เป็นเบสในดวงใจพูดถึงเมคอัพของเราบ้างตอนนี้คือหลุดโลกไปไหนไม่รู้นะคะเบสอันนี้ของจอห์นเซมูคือมูบายชอบมากอันนี้เคยไปแต่งหน้ากับพี่ช่างแล้วเขาแนะนำมามันค่อนข้างแบบหน้าไรส์ไดมอนด์มากโอเคค่ะเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันจริงๆแล้วนะคะคอนซีลเลอร์ตัวดีตัวหนังนะคะของลูน่าค่ะทุกคนอันนี้เป็นเบอร์อะไรก็ไม่รู้เป็นภาษาเกาหลี01อู้ใช้ขาวขนาดนี้ได้หรออันนี้ก็คือจะแบบว่ามาทำเป็นไฮไลท์ด้วยนะคะก็คือจะขาวกว่าสีผิวนิดนึงอันนี้ก็ซื้อมาแท่งที่2แล้วค่ะทุกคนก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่ดีนะใครที่ต้องการแบบว่าคอนซีลเลอร์แบบปกปิดจ๋าๆก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยคือเพลงบิลลี่คือติดหูจริงนอกจากจะเป็นบิลลี่นะคะก็เพลงในหนังอะแนวสนุกก็คือดูลิป้าเหรอหรือนิกกี้มินาจหรือใครสักคนจำไม่ได้แต่ว่าจะเป็นแบบอารมณ์แบบนั้น
คือเขาก็จะแบบเน้นเพลงสนุกสนานอะไรเงี้ยก็คือมีด้วยมากมายแล้วตอนนี้ฉันก็เป็นอุกะอุกะแต่งหน้ากันเถอะเราถ้าเราลงอันนี้แบบมากแล้วอ่ะมีลงเยอะแล้วเราก็จะลงคุชชั่นเบาๆนะคะเอาแบบแท็บเดียวทำไมก็จะเลือกเกี่ยอันที่มันรู้สึกว่ามันไม่ต้องการปกปิดมาอย่างเช่นหน้าผากหรือร่องจมูกอะไรเงี้ยไม่ต้องปกปิดมาแต่ว่าที่ปกปิดเยอะๆเนี่ยก็คือจะมีใต้ตาซึ่งมุบายก็จะปล่อยทิ้งไว้นิดนึงนะคะให้มันมีความแบบว่าติดผิวมากขึ้นแต่ก็ต้องรีบๆเกี่ยนิดนึงนะเพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะแห้งแล้วมันอาจจะแบบเออเกลี่ยไม่ออกคือมุบายจะใช้เวลาแต่งหน้าถ้าไม่พูดเยอะอะชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็คือแต่งตัวเสร็จเป็นคนแต่งหน้าไวมากจริงๆก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นคนแต่งหน้าไวใช่ปะแต่ว่าพอไปแบบแต่งหน้าก็เซอร์ติสนะคะแล้วรู้สึกว่ามุบายแต่งเร็วมากแต่งแบบต้องรอเพื่อนอะเพราะว่าเพื่อนแต่งแบบไม่รู้ว่าแต่งปกติหรือว่าแต่งช้าหรือแต่งอะไรแล้วแต่ว่ามุบายเสร็จก่อนเพื่อนทุกขั้นตอนตอนนี้ลองคือฉันซึมเข้าไปในสายเลือดแล้วนะคือเพื่อนแล้วรอเพื่อนลงแป้งอยู่เนี่ยแล้วใช้อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยชำนาญในการแต่งหน้าก็ตามนะเพราะว่าเราคือโมบายเป็นคนที่แบบน้อยมากที่จะแบบหน้าสดเพื่อนเพื่ออาจจะมีแบบหน้าสดบ้างในแบบกลางวันอะไรเงี้ยคือโมบายก็จะแต่งหน้าทุกวันเลยถ้าแบบไม่ได้เจอใครก็ไม่แต่งนะแต่ถ้าเจอใครก็อาจจะต้องแต่งอะไรเงี้ยแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้แต่งคืออาจจะแบบแต่งบ่อยมาเลยได้สกิลมาแล้วก็ลงคอนิดนึงนะคะแล้วสกินแคร์บางตัวก็จะให้ลงคอด้วยลงคอให้ลงคอด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าคอเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เหี่ยวง่ายพอๆกับหน้าเลยอาจจะมากกว่าด้วยเต็มอิ่มละเดี๋ยวโมบายจะใช้แป้งฝุ่นนะคะแล้วก็จะใช้แป้งผสมรองพื้นเล็กๆเบาๆแบบแท็บตรงใต้ตาดำให้มันแบบอยากดูไบรท์ขึ้นอะไรเงี้ยแป้งฝุ่นใช้ของ Hourglass นะคะที่เน้นๆเลยก็คือใต้ตาเพราะว่าไม่อยากให้มันแบบตกร่องเนาะนี่ก็จะลงแป้งแบบบางๆนะคะแล้วก็มันจะมีใต้ตาที่รู้สึกว่ามันย่อยยังขำๆอยู่เนาะโมบายก็จะใช้แป้งผสมรองพื้นอีกนิดนึงปะตรงใต้ตาแต่เนี้ยคือแบบไม่แน่ใจว่ามันคือแป้งผสมรองพื้นหรือเปล่าอะเป็นอันเนี้ยทุกคนคือมันดีนะมันรู้สึกไบรท์ดีอะดีแล้วก็ใช้แปรงเพื่อความแบบบางเบามากกว่าพังเนาะกบไปเลยใต้ตาของฉันอันนี้อาจจะขาไปแล้วก็เกลี่ยตรงนี้ลงมานิดนึงให้มันแบบว่าหน้าเรากระจายแสงมากขึ้นเนาะเหมือนสาวจีนนะเขาจะแบบเขาจะใช้แบบแป้งที่มันขาวมากเลยนะแบบใต้ตาหรือแบบตรงมาทาตรงทีโซแล้วก็หน้าแก้มคือให้หน้ามันแบบไบรท์ขึ้นกว่าเดิมเนี่ยคือถ้าเราจะใช้รองพื้นขาวทางหน้ามันก็จะลอยได้ใช่ไหมเขาก็เลยจะเน้นแบบว่าเอาที่มันขาวกับผิวเนี่ยตรงบางจุดแทนโอเคต่อไปงานคิ้วนะคะจริงๆโมบายก็สระคิ้วมาแล้วแล้วก็คืออยากให้มันบรอนมากเพราะว่าผมโมบายบรอนมากอันนี้คือโมบายยอมคิ้วแล้วนะเว้ยแต่ว่ามันเป็นสีแบบกาแฟมามันก็เลยแบบไม่ได้บรอนมากวันนี้เราก็เลยจะใช้ที่ปัดคิ้วของเชฟนะคะเพิ่มความสีทองมาเคิร์นปัดไปเลยคือแบบสิ่งที่โมบายตัดสินใจไปสักคิ้วนะคะทุกคนไม่ใช่เป็นเพราะว่าโมบายคิ้วบางนะคือโมบายจะมีแบบแผลรอยแผลเป็นตรงนี้ที่เป็นแบบบางเลยเว้ยแล้วขนคิ้วมันก็ไม่ขึ้นเพราะมันโดนรอยเย็บอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่คือโมบายไม่ได้ซีเรียสในตรงนั้นเลยแต่ว่ามีความรู้สึกว่าคิ้วตัวเองอ่ะเป็นคนคิ้วโก่งนิดนึงแล้วก็คือเป็นคนชอบขนคิ้วแบบเกาหลีมากขนคิ้วแบบที่ไม่ค่อยมีขนคิ้วอ่ะแล้วก็จะเป็นแบบเน้นๆในการแบบว่าทรงคิ้วแบบเกาหลีอ่ะแล้วทีนั้นก็เลยตัดสินใจไปแบบว่าสักคิ้วเพราะอยากให้คิ้วมันตรงๆซึ่งพอไปผึ่งปุ๊บแบบพี่เขาก็บอกว่าคิ้วเราสวยอยู่แล้วนะแล้วมันก็เข้ากับหน้าด้วยถ้าแบบปกติเมื่อก่อนเขาฮิตการที่แบบตรงๆแบบเกาหลีอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีตรงๆบ้างแต่ว่าเขาก็จะให้มันแบบปรับเข้ากับรูปหน้ามากขึ้นซึ่งแบบขนคิ้วหนูโอเคแล้วนะแล้วเขาถามว่าทำไมถึงแบบยังมาทำอะไรเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าอ๋ออยากให้มันดูอ่อนลงดูแบบชอบคิ้วแบบคนสักอ่ะพี่เขาก็บอกว่าเออจริงๆอ่ะการสักคิ้วอ่ะมันก็จะต้องทำตามสีขนคิ้วนะหรืออ่อนได้แต่อ่อนมากไม่เยอะแต่ถ้าเราอยากคิ้วอ่อนๆเราต้องไปแบบทำสีคิ้วซึ่งเราก็แบบอ้าวแล้วพี่เขาบอกเออเนี่ยคิ้วเราโอเคแล้วนะไม่ต้องมีอะไรแบบต้องเปลี่ยนเลยแต่แค่ต้องเขียนคิ้วให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยคิดในใจนี่คือแบบกลับบ้านเลยไหมล่ะ เออสรุปก็ทำนะคะแต่ว่าพอทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันก็เปลี่ยนขึ้นจริงๆรู้สึกว่าดูสวยขึ้นถ้าใครอยากลองไปทำก็ลองไปทำดูได้นะคะใช่แต่ว่าบูมายก็อยากจะทำสีคิ้วให้มันอ่อนแบบนี้เลยจะได้ไม่ต้องแบบนั่งปัดโอเคเรามาเริ่มแต่งตากันดีกว่าเราก็จะใช้พาเลทที่เป็นแบบสีชมพูอันนี้เป็นของ 3CE กับ Creo นะคะ Creo ก็คือดีมากคือราคาถูกและดีเนาะ 3CE ก็ดีเหมือนกันเป็นแบบแบรนด์แรกๆที่ทุกคนจะต้องรู้จักในแบบแบรนด์เกาหลีเนาะซึ่งเขาดังมากแต่ว่าราคาเขาค่อนข้างสูงกว่าแบบ
ทั่วงี้เนาะเอาเป็นสีแรกที่เราจะทานนะคะจะเป็นสีแบบเบสก่อนทีไหนดีล่ะโอ้หนีบนิ้วใช้อีกพาเลตหนึ่งนะการเป็นสีที่โมบายแบบซื้อมาแล้วชอบใช้อยู่2สีแล้วก็ตอนนี้คือมันเป็นโบรแล้วอ่ะคือไว้ชอบใช้สีนี้และก็สีม่วงกลิตเตอร์ไม่ค่อยได้ใช้เนาะมันดูแฟนซีมากๆงั้นเราจะเอานี้เป็นเบสก่อนคือเป็นสีแบบน้ำตาลที่ออกไปทางพีชนิดนึงซึ่งมันแบบเป็นสีที่สว่างพอกับสีผิวของโมบายเว้ยโอเคแล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้เลยโบ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 เบเบเบไปเลยปราดเลยเห็นป่ะสีมันธรรมชาติเวอร์สีเหมือนสีผมฉันเลยก็คือมันจะเป็นสีอ่อนเนาะลงก่อนเพื่อที่จะได้แบบสีอื่นๆมันอาจจะได้ไม่ปนกับสีตาของเราถ้าเราลงสีเลยโดยที่แบบไม่ค่อยได้ลงแบบอันนี้ก่อนอ่ะมันก็จะผสมแล้วมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะในความรู้สึกของโมบายแต่ว่าบางคนเขาอาจจะลงแบบไพรเมอร์ตาไงให้แบบสีมันจะได้ชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ที่สำคัญจะต้องทำตรงดอลลี่ด้วยค่ะทุกคนเริ่มจากตรงปลายก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นตรงหัวตาทำมีไหมอีที่ได้เห็นคือเวลาโมบายแต่งหน้าโมบายจะเงียบมากแล้วพอแบบต้องพูดไปด้วยก็คือจะไม่ค่อยชินนะฮะแต่พอได้พูดแล้วก็ไม่หยุดเลยนะเอาจริงวันนี้อาจจะแต่งสไตล์แบบตัวหญิงนิดนึงนะเอาจริง everyday ของหมู่บ้านคือเป็นตัวหญิงเลยแหละแต่อาจจะไม่ได้แบบตัวหญิงแบบเวอร์ชันใหญ่มากตัวหญิงคืออะไรตัวหญิงเมคอัพก็คือเป็นแบบการแต่งหน้าแบบสาวจีนที่แบบแก้มันแบบเวอร์มากแต่ว่ามันทำให้ตาโตมากจริงๆนะคะใครที่อยากมีดอลลี่ไอก็แนะนำให้เขียนคำว่าตัวหญิงเมคอัพนะคะในแบบ TikTok อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีให้โอเคเรามาลงความเป็นสีชมพูให้กับตาของเรากันดีกว่าเราจะใช้ของครีโอนะคะเอาที่มันยังไม่ชิมเมื่อก่อนดีกว่าเป็นสีอันนี้ค่ะทุกคนอันนี้เราจะลงตรงนี้นะคะเหมือนคัดเบ้าอึส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 นี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมแล้วก็เราจะสวิงขึ้นนิดนึงให้แบบตาเราดูเปิดขึ้นเนาะเป็นการคัดเบ้าแบบตาเอเชียนะอีกข้างนึงแล้วก็อีกตรง2ตำแหน่งนะคะก็คือตรงหัวตาตรงนี้คือตาฉันฟาดฟังหรือว่ากล้องฉันไม่ตกไม่แตกไม่แตกไม่ตกโอเคเอาให้มันเป็นแบบโครงตาไปตรงนี้โอเคโอเคเราจะลงกลิตเตอร์ตรงกลางตากันนี่เลยฟรีซีอีกอันนึงนะคะแต่ตอนนี้คือพาเลตน้องไม่ไหวแล้วน้องไม่ไหวแล้วแม่ช่วยด้วยกำลังจะบอกว่าให้แตะเบาๆนะคะแต่ตัวเองคือเล่นหมุนไปเลยอึชอึชอึชอุ้ยอุ้ยสีทองกับสีชมพูนี่ไม่เป็นอะไรที่เข้ากันมาจริงนี่ก็จะประมาณนี้นะคะเรามาทำดอลลี่อายกันนะคะทุกคนจะใช้เป็น2ตัวเลยตัวนี้เป็นของชื่อเบอร์พีชมิลของบีเบียนะคะหรือบีบี้สักอย่างทำได้อย่างนี้จะได้วาดง่ายขึ้นนี่เสร็จแล้วเราก็จะใช้ขอบเบริเพลานะคะตัวนี้มันมี2หัวแต่อีกหัวนึงมันจะเป็นชิ้นมือแบบสีชมพูเนี่ยมันจะทำให้แบบเออดูเป็นแบบดอลลี่สีชมพูมีดีเทลด้วยชุบชุบนี่มีดอลลี่แล้วทุกคนกลิตเตอร์มันทองไปนิดนึงแล้วก็จะใช้กลิตเตอร์ที่มันมีความชมพูขึ้นมานิดนึงตัวนี้เป็นแบบใครที่เป็นสาวกลิตเตอร์ทุกคนว่ามันดีมากมันคือของ Lily Violet ค่ะโมบายซื้อมา2กระปุกแบบนี้เนาะใช้มาหลายปีแล้วยังไม่หมดเลยแต่ว่าข้อเสียของเขาคือมันจะพอใช้ไปใช่ป่ะมันก็จะเป็นบุ๋มลงไปเงี้ยซึ่งถ้าใครมีเล็บหน่อยอ่ะมันอาจจะโดนเล็บได้นี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ตะโกนจะสวยอะแล้วสีมันไม่ได้อ่อนเกินไปทุกคนมันจะมีความเป็นชิมเมอร์ทองทองชมพูชมพูเห็นปะข้อเสียคือมันจะจิ้มแล้วมันจะโดนเล็บอะทุกคนก็จะใช้ตัวนี้นะคะถ้าแบบออนสเตทกลิตเตอร์เวอร์มากทุกคนเห็นหรือเปล่ามันแสงจ้ามากโอเคเราไปลงตากันบ้างดีกว่าลงที่ผ่านมาไม่ลงตาหรอลงตาหมายถึงว่าวาดตาของเราเราจะใช้สีแบบประมาณตรงนี้นะคะสีแบบเหมือนมอคค่าคาปูชิโน่คาเฟ่เลโต้คาโตลาเฟ่อะไรอ่ะ ยิ้มยิ้มแล้วก็นี่แล้วก็จะมีดอลลี่ของเรา
ดอลลี่ใหญ่มากดอลลี่แบบตัวหญิงตัวหญิงไม่กล้าพยายามแบบแค่จิ้มจุดเดียวชึบแล้วก็พยายามเก็บยาวแล้วก็จะใช้สีเดิมนะคะทาตรงที่มันเป็นข้างล่างตรงนี้มันจะทำให้ตาโตมากขึ้น yes แล้วก็จะใช้สีที่เข้มขึ้นนะคะเป็นแบบเป็นอายไลเนอร์เนาะอันนี้ก็ทำตามรูปทรงตาของตัวเองได้เลยบาร์บี้สวิงบาร์บี้สวิงนี่คือชื่อในการปัดอายไลเนอร์ค่ะบอกเขาไปว่าแต่งหน้าแบบบาร์บี้ต้องอายไลเนอร์แบบไหนต้องบอกว่าบาร์บี้สวิงงงเลยเอาให้เป็นแบบรางก่อนรางว่าแบบเออตาฉันจะประมาณนี้นะเอาเป็นแบบเล็บคืออันนี้เป็นแบบทริคถ้าแบบใครที่ลงอายไลเนอร์ไม่รู้ว่าจะลงยังไงให้ลงเป็นแบบฝุ่นแบบนี้ก่อนทุกคนโมว่าจะดักขนตาก่อนที่จะกรีดอายไลเนอร์นะคะตริ้งที่ดักขนตาอะไรก็ได้เลยแล้วแต่ใจฮึชฮึชทุกอย่างเป็นสีชมพูจริงแบบส่วนใหญ่อะโอ้ย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 มาคาร่าที่รู้สึกว่านี่แหละต้องแซมมูนแต่ว่าดีที่สุดให้แคนเมค่ะทุกคนอันนี้ก็คือพอจะเทียบเท่าได้อยู่แต่ว่าอันนี้แหละก็ซื้อนี้มาก็ใช้นี้ก่อนแต่ถ้าแคนเมที่รู้สึกว่าเออรู้สึกว่ามันแบบตั้งแบบตั้งเนี่ยก็จะใช้แคนเมนะคะแต่อันนี้ก็จะมีความแบบธรรมชาติกว่านี่คือโมบายก็ไม่ค่อยมีขนตาหรอกคือโมบายเป็นทางการตลาด TikTok เวอร์ก็จะดูพี่อุ่นไดมอนด์เกนขายของตลอดโมบายก็ซื้อไอ้ที่เป็นที่เซรั่มขนตามาเพราะว่าอยากขนตายาวนะฮะแต่ว่าใช้ไป2รอบเองอะเดี๋ยวถ้ารู้สึกมันดีเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีปึ๊บแล้วก็จะมาจับช่อกันค่ะทุกคนเทคนิคการจับช่อคือค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่านี่ก็จับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นี่ก็จะปาดขนตาให้มันเปียกๆก่อนค่ะทุกคนแล้วเราก็จะใช้ที่เป็นนี่ก็ดูเอานะว่าอันไหนที่มันจะเป็นช่อได้เราก็ทํานี่สมมุติอันนี้นะคะเราเป็นช่อเราก็ดึงแล้วก็ทําให้เป็นช่อนี้เราต้องรีบทำนิดนึงนะทุกคนไม่งั้นมันจะพอมันแห้งแล้วมันจะแบบว่าหนีบยากนิดนึงแล้วก็ให้จับแล้วก็ลูดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะได้เป็นแบบประมาณนี้ขั้นตอนใช้เวลานานอยู่นะเนี่ยคือโมบายอาจจะไม่ได้ชอบจ๋าขนาดนั้นเนาะก็เป็นชอบแบบธรรมชาติอยู่มันก็จะมีความแบบเรียงตัวกันมากขึ้นเห็นปะฮิเอาจริงถ้ามันแอบยังไม่เด้งมากมันสามารถทำดักขนตาได้เพิ่มนะคะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเพราะช่อเราอาจจะแตกได้แต่ถ้ามันรู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่ได้เลยก็ทำอีกสักรอบนึงก็ได้เทคนิคคือแบบทำอย่างนี้ทุกคนมันจะเป็นก้อนแล้วมันก็จะเป็นแบบช่อๆให้เราด้วยสงสารขนตาเหมือนกันนะเวลาพอมันแบบปัดมาคาร่าแล้วมันจะแข็งตัวแบบแข็งอะประมาณนี้เย่ถ่ายข้างดีกว่าต่อไปกิดอายไลเนอร์นะคะทุกคนอันนี้ใช้ของโทนี่มอลลี่ค่ะทุกคนดีมากๆอันนี้ก็กิดแบบปกติได้เลยมันก็จะกิดประมาณนี้ทำให้ตาเราดูยาวขึ้นเนาะยาวมากโอเคเราจะมาใช้ไฮไลท์นะคะของ Dior ตัวนี้การแต้มตรงปลายจมูกกลางจมูกแล้วก็มีหัวตานิดนึงเงี้ยกระจับปากตรงครางนะคะแล้วก็ตรงโหนกแก้มด้วยนี่นะก็จะดูแบบไฮไลท์ให้ใจขึ้นน่าจะดูมีมิติมากขึ้นทุกคนไฮไลท์เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะแล้วก็จะมีตรงนี้ที่เป็นสีชมพูนะคะมุบายจะปัดตรงหน้าแก้มแล้วก็จะใช้ของ Dior เหมือนกันที่ปัดแก้มที่โมบายชื่นชอบนะคะเป็นสีชมพูที่มันแบบดูเข้ากับสีผิวของตัวเองดีนะมันจะปรับอุณหภูมิให้มันเข้ากับผิวของเราด้วยแล้วมันก็ชมพูแบบที่เขาฮิตกันเนาะเป็นชมพูแบบชมพูบาร์บี้บาร์ไซแล้วก็จะปัดตรงนี้ด้วยตรงจมูกนะคะโมบายก็จะคอนทัวร์ด้วยอายแชโดว์นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเคยเห็นของคนอื่นอะคือโมบายตรงเนี้ยไม่รู้ว่าจะเอามาทำอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างแบบมีชิมเมอร์นิดนึงเขาบอกว่าทำเป็นบรอนเซอร์อย่างเงี้ยได้เราก็จะมาลองใช้กัน
กันดูหน้าเราจะได้แบบว่าไม่อันนี้มากบอนเซอร์หน้าโอ้คอนซาครีมทำให้หน้าเราแบบว่าไม่อ้วนมากเห็นปะลามมาตรงกลางนิดนึงแล้วนะแนะนำให้จิ้มเบาๆเฮ้ยมันเลิศอยู่นะเรามาทาลิปสติกกันนะคะจะได้ดูแบบฟินิชลุคมากขึ้นโมบายจะใช้อันนี้ก่อนเป็นแบบทาเป็นแบบรองพื้นปากซึ่งมันก็ค่อนข้างจะหน้าตาทุลักทุเลแล้วทุกคนทาแบบขอบปากฮึดนี่ขนาดเพิ่งหล่ามานะเนี่ยเทคนิคการแบบทาลิปสติกให้สวยอะไรเงี้ยก็จะขอบปากก็จะแบบว่าจะเป็นสีเหมือนสีพีชหน่อยหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้คอนซีลเลอร์ได้นะคะเกลี่ยเกลี่ยให้มันแบบเบลอๆได้ช่วงนี้เขากำลังฮิตแบบลิปสติกแบบเบลอๆกันเนาะพีชใจมากฉันก็ว่าทำไมฉันปิดฝาไม่ได้ฉันจิ้มลงไปนี่จ้าฝาตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็ลิปสติกที่ชื่นชอบอีกแท่งนะคะก็คือเป็น Dior ตัวนี้อันนี้ก็จะทาเป็นข้างในเลยจะมีความแบบบาร์บี้บาใจมากอันนี้เป็นเบอร์อะไรนะ029ค่ะทุกคนฮึดทาออกมานี่แล้วมันก็จะออมเบนกับสีลิปที่เราทาไปตอนแรกชอบความแบบโกลว์อ่ะมันทำให้ปากเราแบบสวยแล้วก็เอิบอิ่มคือจริงๆเรามันจะไม่ได้ใช้2ลิปนี้ด้วยจริงๆเราจะใช้ลิปนี้ของลากาที่สีแบบบาร์บี้มากดูให้ดูสวอตให้ดูบาร์บี้ป่ะมันน่ารักอ่ะลงได้แหละเพิ่มความชมพูนิดนึงนี่บาร์บี้เลยอันนี้นั่นอ่ะสีชมพูชมพูนมนิดนึงโอเคค่ะเดี๋ยวขอไปแต่งตัวแล้วก็ใส่เสื้อผ้าหนึ่งนะคะแล้วเรามาดูฟินิชลุคของเราในวันนี้ดีกว่าเฮ้ยบาร์บี้อยู่นะโอเคขออนุญาตไปแต่งตัวหน่อยค่ะเจอกันเป็นแบบบีบาสอยากให้ดูออฟฟิศลุคว่ามันน่ารักมากๆทุกคนนี่ก็คือจริงๆเคยใส่แล้วแต่ไม่รู้ว่าทุกคนเคยเห็นหรือยังนะคะแล้วก็จะเป็นบาร์บี้ประมาณนี้นะคะเราก็สามารถออกไปข้างนอกได้เป็นแบบบาร์บี้ใช่แล้วเราก็จะเป็นบาร์บี้ของทุกคน ทุกคนสามารถเป็นบาร์บี้ได้แค่เราแต่งตัวนะคะโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบเนาะใครที่ยังไม่ได้ดูบาร์บี้เนี่ยลองไปดูนะคะทุกคนว่ามันเป็นแบบหนังที่ดีมากๆถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราอาจจะรักคนรอบข้างได้มากขึ้นและที่สำคัญรักตัวเองมากขึ้นอย่างแน่นอนอย่าลืมไปดูกันนะคะอย่าลืมมาดู YouTube ของเราบ่อยๆด้วยนะคะโอเคก็อารมณ์ประมาณนี้เนาะก็เป็นบาร์บี้มิชลุกแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย